วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collection และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Masco King Kong เปิดตัวกันด้วยการคำรามนะครับวันนี้เป็นวันที่ผมตื่นเต้นพอสมควรครับเพราะว่า Masco ตัวนี้ไม่ใช่ไลน์112 Collective นะครับเป็นไลน์ใหม่นะครับตัวนี้คือ King Kong จากเรื่อง Skull Island นะครับซึ่งก็ดูจากรูปทรงหน้าตาแล้วก็เป็นน่าจะมาจากทางหนังเก่านะครับไม่ใช่ตัวหนังใหม่แต่อย่างใดนะครับแล้วก็กล่องนะครับทำออกมาเป็นกล่องที่ไม่เหมือนกับ Wonderworld Collective เลยนะครับรูปร่างเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีภาพอาร์ตสวยๆที่ทาง Masco ทำไว้นะครับเมื่อแกะกล่องออกมาแล้วครับนี่ครับ King Kong ของเรานะฮะตัวประมาณฝ่ามือผมนะครับซึ่งฝ่ามือผมก็ไม่ได้สั้นเท่าไหร่นะครับเป็นฝ่ามือผู้ชายปกตินะครับก็ความสูงพอสมควรนะฮะแล้วก็ความรู้สึกของผมเนี่ยนะครับคือตัวบอดี้เนี่ยเมื่อเราจับเราจะรู้สึกว่าเออมันแน่นนะฮะมันแน่นแล้วก็มีน้ำหนักระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนผิวสัมผัสนะครับก็ค่อนข้างขรุขระแล้วก็ถ้าจับแรงๆก็อาจจะเจ็บได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ลองดูที่การปั้นใบน่องใบหน้านะครับก็ทำมาได้ดุดันพอสมควรเลยนะครับนี่ฮะลองมาซูมเข้าไปใกล้ๆนะฮะเห็นสีหน้าที่ขมึงตึงนั่นไหมครับแม่ก็ดูดูดันใช้ได้นะครับแววตามีการเพ้นสีเงาๆมานะครับผมว่าปั้นได้เหมือนใช้ได้เลยแหละครับแล้วก็ตรงหน้าอกมีรอยแผลมาด้วยนะครับเหมือนในหนังเป๊ะๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันนะครับคอเงยได้ประมาณนี้นะครับถ้าดึงแรงมากมันจะหลุดละนะฮะแล้วก็ก้มได้ประมาณนี้ครับนะพอหมุนแค่นี้หลุดแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกน่ารำคาญนะครับแต่ว่าต้องรู้ว่ามันขยับได้ถึงจุดไหนนะครับขยับเกินเดี๋ยวมันจะหลุดนะครับก็จะหมุนได้ประมาณนี้นะฮะก็นิดนึงนะฮะคือหมุนแล้วก็จะหลุดง่ายหน่อยนะครับแล้วก็แขนนะครับไปข้างหน้าได้แบบนี้ไปข้างหลังได้แบบนี้หมุนได้รอบเลยนะครับกางได้แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ศอกเป็นซิงเกิลจอยเท่านั้นนะครับขยับได้แบบนี้นะฮะข้อมือหมุนได้ประมาณนี้ครับไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ใต้ราวนมนะครับมีจุดขยับแบบนี้หมุนได้ก้มได้หน่อยนึงนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็เงยได้นิดนึงหมุนได้แบบนี้นะฮะทวิสต์ไปมาได้นะครับสามารถหมุนได้รอบนะครับนะฮะก็ดูถ้าจะเงยได้เยอะพอสมควรนะครับตรงใต้ราวนมนะครับส่วนที่ขานะครับก็จะมีจุดขยับแบบนี้นะฮะค่อนข้างฟิตแล้วก็ฝืดนะครับแต่ว่าจำกัดที่จุดขยับนิดนึงคือหมุนไปมาได้น้อยแล้วก็กางได้เท่าที่เห็นนี่ครับแต่ต้นขานี่ค่อนข้างฝืดมากเลยนะฮะข้อเข่าครับโทษทีฮะเข่าขยับได้แค่นี้นะครับแล้วก็เท้าหมุนได้ประมาณนี้ครับก็เป็นตัวที่มีจุดขยับที่ค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วก็ค่อนข้างฟิตนะฟิตพอสมควรแต่ว่าผมว่าการฟิตนี่ถือเป็นข้อดีแล้วกันนะครับนี่ฮะก็สามารถทำท่าแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าทำท่านี้ผมกลับรู้สึกว่าท่าคอมันเงยหน้าได้มากกว่านี้ก็จะดีนะครับและนี่ก็เป็นแอคเซสซอรีส์นะครับของแถมที่แถมมาในกล่องครับก็ไม่เยอะมากนะครับก็จะมีคล้ายๆแฮนด์คัฟนะครับเขาเรียกว่าอะไรล่ะกุญแจมือใช่ไหมครับเอาไว้ขังนะครับคุมขังข้อมือทั้งสองด้านนะฮะของคิงคองนะครับเป็นโซ่มาให้แบบนี้นะฮะแล้วก็มือนะครับแบบกำนะครับ1คู่แล้วก็มือแบบเอาไว้จับนะฮะ1อันนะครับมือขวาแล้วก็แถมนี่ครับนางเอกหรือเปล่านะฮะที่เป็นคนนะครับซึ่งก็จะเห็นว่านี่สเกลความใหญ่นะครับของตัวนี้ประมาณนี้คนเท่านี้แสดงว่าคิงคองต้องตัวใหญ่มากเนาะแต่ถ้าเป็นภาคหนังรีเมคที่เราดูกันก็จะเห็นว่าตัวใหญ่คล้ายๆก็อดซิลล่าเลยนะประมาณนั้นนะครับแต่ละเอียดตัวนี้ก็ทำมาได้ดีนะมีการเพ้นนะฮะใช้ได้แล้วก็หน้าที่แถมมาเป็นหน้าแบบคำรามว้านะครับก็เพ้นมาโอเคเลยนะฮะดูด้านในสิครับดูฟันดูเหงือกดูลิ้นนะฮะเอาล่ะต่อมาเรามาดูครับ Masco vs SH Monster Art นะครับซึ่ง SH Monster Art นี่ก็เป็นคิงคองจากเวอร์ชันหนังนะครับผมว่าของ Monster Art ขอเรียกทางบันไดแล้วกันเนาะบันไดเนี่ยปั้นมาหล่อกว่านะฮะส่วนตัวผมว่าหน้าเขาหล่อกว่า
นะครับเพราะว่าของเม็กซิโกเนี่ยจะดูเป็นแบบโบราณหน่อยนะครับของมอนสอาร์ตหล่อกว่าแต่ว่าของเม็กซิโกจะดูสูงกว่าแล้วก็ล่ำกว่าตัวใหญ่กว่านะครับทางของบันไดซึ่งแน่นอนเราทราบกันอยู่แล้วว่าบันไดเนี่ยค่อนข้างจะทำอะไรมาตัวสเกลเล็กนะฮะแต่ว่าเมื่อเทียบกันก็ถามว่ายืนด้วยกันก็ยืนด้วยกันได้อยู่นะครับแต่ความหล่อโอเคบันไดหล่อกว่านะครับซึ่งอันนี้ผมยอมรับเลยนะฮะชอบทางบันไดมากกว่าดูโมเดิร์นกว่านะฮะส่วนทางเม็กซิโกเราจะดูแบบวินเทจนิดหนึ่งนะครับความสูงนะฮะชัดเจนนะครับว่าทางคิงคองมอนสเตอร์อาร์ตของเราเตี้ยกว่านะฮะเอาล่ะทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าทางมอนสเตอร์อาร์ตเนี่ยทำจุดขยับมาเยอะเลยแต่ว่าหน้าหงุดหงิดมากเลยครับคุณดูดิครับแขนก็หลวมนะฮะแล้วก็ขยับนิดขยับหน่อยก็หลุดนะครับคือดูแบบว่าค่อนข้างจะก้องแก๊งนะครับดูครับนี่ฮะแล้วก็โอเคคอขยับได้เยอะหน่อยนะครับส่วนที่ลำตัวขยับได้พอสมควรนะฮะแต่ที่เลวร้ายที่สุดน่าจะเป็นที่ต้นขาครับคือขยับนิดนึงนี่คือหลุดจากเบ้าแล้วนะฮะจริงๆแล้วของบันไดเนี่ยผมว่าเขาทำจุดขยับมาค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ทำออกมาดีนะครับแต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรฮะคือขยับแล้วเหมือนขยับได้น้อยขยับแล้วหลวมหรือบางทีก็ขยับแล้วหลุดง่ายนะครับซึ่งถ้าเทียบกัน2ตัวนี้เนี่ยกลายเป็นว่าโอเคของเม็กซิโกเนี่ยขยับได้น้อยกว่านะครับของแถมก็พอสมควรนะฮะแต่ว่าจุดขยับน้อยกว่านะฮะแต่ว่ากลายเป็นว่ามันฟังก์ชันได้ครบหน้าที่ของมันไม่มีหลวมไม่มีหลุดนะฮะอาจจะมีแค่ตรงคอนิดนึงที่ถ้าเราเงยหน้ามากเกินไปอาจจะหลุดนะครับแต่ส่วนอื่นฟิตเปี้ยนะฮะแล้วก็บอดี้เนี่ยด้วยความที่ล่ำนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันข้างในมันล่ำแล้วแน่นนะฮะคือข้างในมันมีมวลที่แน่นเพราะนั้นเวลาจับเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเอ้ยเต็มไม้เต็มมือแล้วก็แน่นตั้งอยู่กับพื้นไม่มีหล่นล้มง่ายนะครับก็เป็นข้อดีนะฮะส่วนข้อเสียก็อย่างที่บอกครับก็อาจจะจุดขยับน้อยไปนิดนึงนะครับแต่นอกนั้นก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็สำหรับแฟนๆเมสโก้ที่เริ่มเก็บลายนี้นะครับก็มาลุ้นไปด้วยกันครับว่าเขาจะทำตัวต่อไปเป็นตัวอะไรนะครับเอาละครับเรามาเปรียบเทียบขนาดกันดีกว่าครับนี่ครับเปรียบเทียบกับเมสโก้ซูเปอร์แมนนะครับความสูงใกล้เคียงกันนะครับและทางซ้ายมือกับมาร์เวลลิจินไซคลอปครับต่อไปครับเปรียบเทียบกับสัตว์ประหลาดลายอื่นนะครับทางซ้ายมือบัฟมาร์เวลลิจินแมนซิงนะครับทางขวาบัฟดีซีมัลติเวิร์สคิงชาร์คครับก็จะเห็นว่าจะเตี้ยกว่านิดนึงนะครับแต่ถามว่าสามารถเอามาเล่นเป็นกอริลลากรูได้ไหมก็ได้อยู่นะครับก็แล้วแต่สามารถเล่นได้เหมือนกันนะฮะก็โดยรวมเป็นฟิกเกอร์ที่โอเคเลยนะครับสำหรับลายนี้ก็อย่างที่บอกครับต้องมาลุ้นกันว่าเมสโก้จะทำลายนี้ต่อไปไหมหรือว่าจะทำตัวอะไรเป็นตัวถัดไปนะครับโดยรวมนะครับสำหรับแฟนๆเมสโก้ที่เล่นลายสัตว์ประหลาดนะครับตัวนี้แนะนำครับส่วนแฟนๆคิงคองนะครับซึ่งก็มีหลายเจ้าให้เลือกกันนะครับก็ดูรีวิวนี้แล้วลองประกอบการตัดสินใจดูครับว่าจะเริ่มเล่นลายเมสโก้ดีไหมนะครับเอาละครับสำหรับท่านไหนที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ร้าน mescotoys.online by toys.dd แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ